ตรงตรงจัดเต็มเซอร์ไพรส์วันเกิดเบสรักวันนี้ให้สร้อยเพชรของขวัญสุดพิเศษตรงตรงเดอะสตาร์เซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนสาวเบสรักวันนี้คำสิงให้สร้อยเพชรเป็นของขวัญลูกความรักตรงตรงเตรียมพาเบสเตอร์แม่ใช้ความจริงใจฝ่าด่านครอบครัวคำสิงเรียกว่าเป็นคู่รักที่จัดเต็มเซอร์ไพรส์กันในทุกเทศกาลสำคัญสำหรับคู่ของตรงๆกฤษกรกนกกระทอนกับเบสรักวนีคำสิงที่ล่าสุดวันเกิดอายุครบ22ปีของฝ่ายหญิงหนุ่มตรงๆก็เสิร์ฟความสุขให้แบบเต็มแม็กเนรมิตงานเบิร์ธเดย์ได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการเบสรักวนีเขินตรงๆดึงเป็นนางเอกเอ็มวีรอพาเจอคุณแม่ด้วยการพาแฟนสาวปิดตาพาไปเจอบิ๊กเซอร์ไพรส์กล่องของขวัญใหญ่ยักษ์กลางสตูดิโอที่ตกแต่งสวยงามตามและพอเปิดตาออกมาก็ทำเอาเจ้าของวันเกิดกรี๊ดแตกเบสกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจที่ได้เจอกับแฟนคลับพร้อมหน้าพร้อมตาที่ร่วมขบวนการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ด้วยตรงๆจัดเต็มเซอร์ไพรส์วันเกิดเบสรักวนีให้สร้อยเพชรของขวัญสุดพิเศษเท่านั้นไม่พอตรงๆยังควงสาวเบสไปดินเนอร์มื้อพิเศษพร้อมมอบดอกไม้ช่อโตเค้กก้อนใหญ่รวมไปถึงของขวัญสุดพิเศษสร้อยเพชร6กะรัตที่ระยิบระยับทำเอาแสบตาไม่น้อยเลยทีเดียวแถมยังถูกใจเจ้าของวันเกิดสุดๆงานนี้หนุ่มตรงๆลงภาพงานแล้วอวยพรแบบสุดหวานว่า SBD at best coming คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่มองตาพี่ก็พอด้านเบสก็โพสต์ขอบคุณว่าขอบคุณคนคิดนะคะแอดทงขีดล่างเดอะสตาร์12สุดยอดมากบเอาใจไปเลยยะและขอบคุณของขวัญ นะคะคุณชายเพชรสวยมากค่ะจะใส่ออกงานบ่อยๆเลยนะซึ่งก็มีแฟนๆเข้าร่วมอวยพรกันอย่างมากมายตรงๆจัดเต็มเซอร์ไพรส์วันเกิดเบสรักวนีให้สร้อยเพชรของขวัญสุดพิเศษขอบคุณไอจีเบสคัมซิ่งทงขีดล่างเดอะสตาร์12ไร้นรพัฒน์ปลื้มตำแหน่งแจ็คสันหวังเมืองไทยพร้อมแจงคลิปเมาในผับไร้นรพัฒน์ปลื้มตำแหน่งถูกแฟนๆยกตำแหน่งแจ็คสันหวังเมืองไทยให้เลยทีเดียวสำหรับนักแสดงหนุ่มไร้นรพัฒน์วิไลพันธ์แถมล่าสุดหนุ่มไบร์ทได้ถ่ายรูปคู่กับนักร้องหนุ่มแจ็คสันหวังและมีช็อตที่นักแสดงหนุ่มโดนซูเปอร์สตาร์แดนกิมจิจับกรอกเล่ายิ่งทำให้แฟนคลับกรี๊ดกราดกันสนั่นโซเชียลบางคนก็ออกอาการเป็นห่วงกลัวหนุ่มไบร์ทจะเมาได้มีโอกาสเจอหนุ่มไบร์ทที่มาร่วมงาน Inclusive Growth Day Empower by All ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์จึงสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมถามถึงคลิปที่เหมือนหนุ่มไบร์ทมีอาการเมาในผับแห่งหนึ่งโดยนักแสดงหนุ่มก็พร้อมตอบทุกคำถามความรู้สึกที่ได้ประกบคู่กับแจ็คสันหวังงานวันนั้นสนุกมากเลยครับโชคดีที่เราได้ไปก็งงเหมือนกันอยู่ก็ได้รับเชิญเข้าไปรู้ว่ามันเป็นงานที่พี่แจ็คสันมาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้คลุกคลีกับเขามากขนาดนั้นเพราะทุกคนก็คงมุ่งเป้าไปที่พี่แจ็คคิดว่าเราไปดูพี่แจ็คไกลๆก็พอแล้วเขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากเอนเตอร์เทนทุกคนในงานเดินจนรอบงานเลยเราประทับใจเขาสุดๆเลยหลายคนอิจฉาเพราะเราได้แนบชิดสุดรูปที่ถ่ายเซลฟี่ใกล้ๆกับเขาอันนั้นผมโชคดีผมอยู่ตรงนั้นพอดีกับพี่ผู้จัดการพี่แจ็คเขาจะเดินเปลี่ยนที่ถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ผมยืนซึ่งเป็นจุดที่พี่แจ็คมาหยุดยืนถ่ายรูปพอดีพี่แจ็คมาถึงตรงนี้เราก็เลยขอละถ่ายรูปซะเลยเขาเป็นคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่เรามองว่าคนนี้เท่เป็นไอดอลเราได้รู้สึกดีมากวันนั้นมันเกินคาดกลายเป็นว่าเรายิ่งประทับใจเขามากกว่าเดิมเยอะเลยและทำให้ตัวเองมีไฟขึ้นมาด้วยเราก็อยากที่จะทำให้ได้เหมือนเขาเหมือนกันแฟนๆก็แซวกันว่าเราเป็นแจ็คสันหวังเมืองไทย
เป็นแจ็คสาขาไทยก็รู้สึกดีครับตลกดีผมชอบอ่านคอมเมนต์ตามเพจว่ารถไฟชนกันรถไฟรู้จักกันรถไฟกรอกเล่ากันอะไรแบบนี้ผมว่ามันตลกดีวันนั้นกลับบ้านปลอดภัยครับผมไม่ได้กินเยอะวันนั้นกลับเร็วเพราะว่าวันต่อไปมีงานไม่ได้อยู่ยาวเห็นว่าวันนั้นพี่แจ็คอยู่ถึงตีสองไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเห็นภาพที่เราโดนแจ็คสันจับกรอกเหล้ารู้สึกอย่างไรปกติก็จะกลัวโดนพี่บอยทะกลเกียรติดูดแต่ว่าวันนั้นพี่บอยก็ยืนอยู่ข้างๆเลยไม่กลัวครับเป็นปาร์ตี้ครับไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงเอนเตอร์เทนก็คือเอนเตอร์เทนงานปาร์ตี้พวกเราก็ปาร์ตี้กันรีแลกเขาเป็นคนที่สนุกมากๆครับคิดไหมว่าเขาจะเล่นกับเราขนาดนี้ไม่คิดเลยครับตอนแรกก็กะว่าจะไปยืนมองเขาไกลๆมันมาถึงตรงนั้นได้ก็งงเหมือนกันก็ดีครับถือว่าเป็นความโชคดีของเรามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งระดับโลกที่เรามีโอกาสได้สัมผัสกับเขาแบบนั้นผมโอเคมากครับเห็นคลิปติ๊กต็อกของเราที่เหมือนมีอาการเมาหรือยังเห็นครับอันไหนครับอันที่ร้านเหล้าใช่ไหมครับไรเห็นติ๊กต็อกตั้งแต่วันแรกมีหลายคลิปเลยครับมีแบบไปตามห้างด้วยคือผมไม่ได้เมาขนาดนั้นนะครับร้านที่เห็นนั่นคือเป็นร้านแถวบ้านผมเป็นคนรังสิตบ้านอยู่รังสิตวันนั้นสล็อตแมชชีนมาผมก็ว่างพอดีก็เลยเข้าไปดูหน่อยก็ได้ไปร้านนั้นแล้วก็มีคนถ่ายรูปราวซึ่งมันก็เยอะเกินที่เราจะห้ามไหวอันไหนที่เลี่ยงไม่ได้เราก็ถ่ายรูปด้วยนิดหน่อยมีชนแก้วบ้างแต่ถามว่ามีเมาเละเทะไหมก็ไม่เละเพราะถ้าเกิดไบรท์เมาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกร่างหนึ่งซึ่งไม่น่าจะได้เห็นกันในอินเทอร์เน็ตแน่นมั้งหัวเราะหลังจากนี้ต้องระวังตัวมากขึ้นไหมเพราะเราก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นต้องระวังตัวเองมากขึ้นครับแน่นอนแต่ถามว่าจะต้องให้ไม่เป็นตัวของตัวเองคงไม่ได้แล้วยิ่งไปงานพี่แจ็คมายิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเขาสุดมากในด้านผลงานเพลงปาร์ตี้เขาก็สุดเหมือนกันแล้วสมัยนี้ผมว่าคนเรามีความเข้าใจไม่เหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วรับได้มากขึ้นแล้วนะแค่เราไม่ทำอะไรที่ดูเป็นคนแย่หรือเลวมากๆหรือว่าผิดกฎหมายไบรท์คิดว่ามันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรใครจะถ่ายรูปไปไม่เคยโกรธต่อให้มันทำให้เราจะเสียหายนิดนึงถือว่าเราเขาเจอเราเขาอยากถ่ายรูปเราเท่านั้นถ้าเกิดมันไม่ได้แย่เกินไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีกฎหมายที่คุ้มครองคนแบบเราอยู่แล้วผมก็ไม่ซีเรียสครับหลายคนบอกว่าไบรท์ฉีกกฎพระเอกความจริงพระเอกเป็นแบบนี้เยอะจะตายหัวเราะแต่ไบรท์ก็สงสารคนอื่นนะที่เขาไม่สามารถเอาตัวตนของเขาออกมาได้เพราะกลัวแฟนๆผิดหวังเราโชคดีที่อธิบายชัดเจนของไบรท์มาตั้งแต่แรกว่าตัวตนฉันเป็นแบบนี้เราปาร์ตี้แต่เราไม่ได้เป็นคนเลวนะมันคนละเรื่องกันเวลาปาร์ตี้เราก็ปาร์ตี้เวลาเราเจออะไรเราก็ช่วยเหลือคนอื่นปกติเราปาร์ตี้ได้แต่งานต้องไม่เสียเราต้องแยกแยะถ้าพรุ่งนี้มีงานเที่ยงวันนี้ก็คงดื่มมากไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าโทรมถ้าว่างสักสองวันเราก็ใส่สุดเหมือนกันมันธรรมดาไม่ใช่แค่ผมคนอื่นเขาก็ทำอย่างนี้กันคนทำงานทั่วไปทุกวันศุกร์ก็จะปล่อยผีกันเลยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดเราก็เหมือนกันเป็นหนึ่งในคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราว่ามันคือเวลาพักผ่อนของเรากิจกรรมการพักผ่อนของคนเราก็ไม่เหมือนกันเรื่องหัวใจของหนุ่มฮอตบ้างตอนนี้เป็นอย่างไรต้องพูดตรงๆที่ผ่านมาเราอาจจะมีตอแหลบ้างที่บอกว่าโสดแต่ตอนนี้คือของจริงโสดจริงๆโสดมาสัก 2-3 เดือนแล้วคนคุยก็มีบ้างประปรายอาจจะมีเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างไม่รู้เราก็คนโสดคุยกับใครก็ได้โสดเพราะงานเยอะไม่ใช่ครับก็เป็นปัญหาภายในก็เลยเลิกกล้ากันไปตอนนี้ก็แฮปปี้ดีก็ทำงานและเจอแฟนๆถามว่าเหงาไหมอยากบอกว่าผมที่เหงามากเพราะฉะนั้นก็มีคนคุยกับผมเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆได้หนุ่มฮอตขนาดนี้นับนิ้วหมดไหมว่าคุยกี่คน
ไม่ได้คุยเยอะผมเคยพูดไว้ในรายการว่าชอบมากมีได้คนเดียวชอบไม่มากชอบได้หลายคนหัวเราะจริงๆมีไม่ได้เยอะหรอกครับคุยทีละคนสองคนถามว่าเลือกเยอะขึ้นไหมก็ไม่ได้เลือกมากขึ้นแต่เราคุยกับคนที่เราถูกใจคนไหนไม่ถูกใจเราก็ไม่คุยต่อถ้าวันนี้ไม่ถูกใจแต่พรุ่งนี้ถูกใจก็โกนถ้าวันนี้ไม่ถูกใจแต่พรุ่งนี้ถูกใจก็กลับไปคุยใหม่ถ้าเกิดเขายินดีที่จะคุยกับเราก็โอเคถ้าเกิดเขาไม่ยินดีเราก็ไม่ไปบังคับเขาสปอกเราเป็นอย่างไรไรชอบคนน่ารักมีแก้มเราไม่ชอบอะไรที่มันเป๊ะเกินอะไรที่เพอร์เฟกต์เหมือนรูปวาดเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป๊ะไปมองแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วถ้าเป็นความน่ารักความไม่เพอร์เฟกต์ 100% ผมรู้สึกว่ามองยังไงก็ไม่เบื่อยิ่งคนน่ารักเวลาอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเวลาเราทำงานเราเหนื่อยพอกลับถึงบ้านมันเป็นฉากที่ไม่มีใครเห็นความเหนื่อยทั้งวันมันมากองอยู่ในเวลาเดียวมันก็ดีนะถ้ามีคนสักคนที่เข้าใจเราไม่มาเจาะแจ๊เราไม่สะสมปัญหาที่คาใจและมาระบายกับเราในตอนที่เราพักก็จะดีต้องเป็นคนในหรือนอกวงการผมไม่สนนะในก็ได้นอกก็ดีครับแต่ส่วนมากจะเป็นนอกวงการครับผมไม่ค่อยคบคนในเท่าไหร่น้อยมากครับ